เมื่อเอ่ยชื่อคุณสุทธิชัยยุนเป็นที่รู้จักกันดีนะคะในฐานะเป็นสื่อมวลชนที่เต็มไปด้วยคุณภาพมีผลงานโดดเด่นต่อเนื่องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาค่ะก่อนหน้านี้ได้ประกาศเกษียณจากเครือเนชั่นไปแล้วนะคะวันนี้ได้เปิดตัวในการร่วมผลิตและดำเนินรายการใน2รายการใหม่กับไทย PBS จะเน้นทั้งในการเจาะไปยังชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยและรายงานที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มโลกอนาคตติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะผมว่าในช่วงตลอด 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมาศูนย์กลางอยู่กรุงเทพจริงๆฉะนั้นที่เราพูดถึงช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ความช่องว่างระหว่างความเจริญก้าวหน้ากับกรุงเทพกับต่างจังหวัดเนี่ยที่สำคัญสุดคือช่องว่างของข่าวสารที่คนกรุงกับต่างจังหวัดเนี่ยมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นโดยไม่มีใครมาถมมันและหน้าที่ถมเนี่ยคือสื่อฟังเสียงจากชาวบ้านลงพื้นที่ตามชุมชนคือสิ่งที่สุทธิชัยยุนกูรูด้านสื่อมองเห็นว่าเนื้อหาแนวนี้ยังมีพื้นที่ไม่มากนักการลงพื้นที่ด้วยตัวเองรับฟังเสียงสะท้อนเรื่องที่ชาวบ้านเดือดร้อนและเรื่องราวน่าสนใจในท้องถิ่นคือแนวทางที่สุทธิชัยเรียกว่าประชาธิปไตยแบบอภิปรายเนื้อหาแนวนี้เตรียมจะนำมาบวกกับการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียที่ทุกคนเข้าถึงคือรูปแบบของรายการใหม่ในชื่อ Thailand Live ทางช่องไทย PBSจะนำไปสู่การที่จะมีการทำ Facebook Live YouTube Live ไปทั่วประเทศทุกจังหวัดซึ่งทางไทย PBS มีหลายหน่วยงานที่เตรียมการอยู่แล้วผมจะมาช่วยในแง่ของการไปสร้างเนื้อหาไปชวนชาวบ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยพูดคุยเพื่อให้เสียงของชาวบ้านจริงๆเนี่ยสะท้อนมาในระดับชาติผ่านไทย PBS เสียงจากหมู่บ้านหรือคำตอบมีอยู่ที่หมู่บ้านนี่เป็นหัวใจสำคัญของการที่จะทำให้ประชาชนคนไทยนี่มีพลังอำนาจในการที่จะบอกกล่าวกับผู้มีอำนาจหรือว่าสื่อสัมพันธ์กันเองว่าปัญหาของแต่ละชุมชนทางแก้การรวมตัวกันนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรด้วยผ่านเทคโนโลยีมือถือใหม่ที่สามารถถ่ายทอดสดได้จากทุกจุดอีกหนึ่งรายการคือโลกป่วนถือเป็นทางถนัดอัปเดตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เชื่อมโยงกับชีวิตของผู้คนและย้ำว่านี่จะไม่ใช่รายการนั่งสนทนาทั่วๆไปแต่จะมีเรื่องราวที่ทำให้ผู้ชมอาชีพต่างๆปรับตัวได้ทันโลกจะเป็นการเจาะเข้าไปถึงอนาคตโลกภายใต้นวัตกรรมที่กำลังสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกในทุกวิชาชีพก็ว่าได้ผมจะสัมภาษณ์พูดคุยเจาะเข้าไปถึงเรื่องที่ผมเชื่อว่าคนไทยจะต้องสนใจและจะต้องตื่นเต้นด้วยครับเริ่มต้นนี่ซีรีส์แรกเลยนะครับว่าเราจะไปดาวอังคารกันจริงหรือไม่และไปได้หรือเปล่าสุทธิชัยยุนและทีมงานประชุมร่วมกับทีมงานและผู้บริหารไทย PBS อย่างเข้มข้นคึกคักและไทย PBS ถือว่านี่คือหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมตามพันธกิจขององค์กรเพราะเราเชื่อว่าพื้นที่สาธารณะแบบไทย PBS เนี่ยจะต้องเปิดให้สื่อทั้งหลายเนี่ยมาทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งนะเพราะฉะนั้นการที่เราเริ่มชวน อย่างเช่นคุณสุทธิชัยยุนนะคะและยังมีสื่ออีกหลายๆเจ้าเนี่ยมาร่วมกันทำงานอยู่บนพื้นที่นี้เนี่ยอันนี้คือการทำตามคำมั่นสัญญาที่ประกาศไว้ว่าเราจะเป็นพื้นที่แห่งโคครีเอชั่นชีวิตในวัย71ปีของสุทธิชัยยุน47ปีกับชีวิตคนข่าวในเนชั่นกรุ๊ปแต่วันนี้เมื่อเกษียณแล้วถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางครั้งใหญ่ในชีวิตที่สุทธิชัยยุนยอมรับว่าจากนี้ไม่ต้องทำงานบริหารและจะมีเวลามุ่งเน้นกับเนื้อหาข่าวที่ต้องการทำมาโดยตลอดทั้ง2รายการจะนำเสนอผ่านหน้าจอไทย PBS ด้วยรูปแบบการร่วมผลิตและจะเริ่มออกอากาศพฤษภาคมนี้วรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาไทย PBS รายงาน